สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อเมย์ค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ35ค่ะทำอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะโอเคมีอะไรคุยกับเต้าอ้วนเชิญเลยครับพอดีว่าย่ามีพี่น้อง4คนแบ่งที่ดินมาแล้วทีเนี้ยพ่อได้รับมรดกมาค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการแบ่งที่ดินใดๆเลยที่พื้นนึงแบ่งเป็น4ส่วนที่หน้าตาลักษณะเป็นยังไงมันเป็นแบบว่าคางหมูอะค่ะพี่ปลายมันจะแหลมออกไปอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมคางหมูชายยาวๆแบบนี้ถูกไหมฮะนี่คือลักษณะของที่ดินแล้วทีนี้เวลาแบ่งๆยังไงครับแบ่งบนลงล่างค่ะแล้วของเราอยู่ตรงไหนส่วนที่3จากซ้ายมือ3ที่เราอยู่ส่วนนี้ค่ะแต่บ้านเราอยู่ตรงไหนบ้านเราก็คือครึ่งหลังอะไปอยู่ที่ส่วนที่4อะค่ะเป็นก้ำกึ่งระหว่าง3กับ4ตีข้อมมาอย่างงี้อย่างละครึ่งเลยอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะตอนนี้แล้วยังไงต่อเขาก็ตกลงกันว่าจะขายให้เราเขาก็เลยจะขายไอ้ตัดไอ้บริเวณที่ว้าวเนี่ยค่ะแบบว่าเขารับเงินไปแล้วตกลงกันที่กี่บาทมัน50ตารางวาตอนนั้นเราตีไร่ละแสนก็ 12,500 อะค่ะนี่คือเขาขายเราเขาขายเรารับเงินไปแล้วค่ะไปแล้ว14ปีค่ะรับไปแล้ว14ปีแล้วยังไงต่ออยากได้ที่ผืนนี้แล้วให้มันอยากจะรู้ว่าคันเขตมันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราก็เลยมาลังวัดอ๋อคือพูดง่ายตอนรับเงินกันคุณก็ไม่ได้ไปรังวัดตัดแบ่งกันไม่ได้ไปค่ะเขาบอกว่าที่น่ะอยู่ในธกส.ไม่สามารถที่จะมาแบ่งให้เราได้อ๋อ14ปีที่แล้วไอ้ผืนเนี้ยติดจำนองคือเราทราบมาว่าตอนนี้เขาได้ถ่ายจำนองมาแล้วก็เลยอยากจะให้เขาแบ่งให้อ๋อเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าเอาเงินคืนไปไหมแล้วก็ให้ย้ายออกเอาคืนก็ได้นี่ก็คิดดอกไปดิ14ปีบ้านมันสร้างแล้วไงอ๋อบ้านมันอยู่ในที่นี้จะทำยังไงให้ได้ที่ตรงนั้นมาใช่ไหมครับให้มันขาดเลยค่ะคำตอบคืออย่างนี้ครับการซื้อขายตรงนี้เนี่ยแน่นอนถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินก็ตามนะครับแต่ว่าการซื้อขายได้มีการชำระเงินบางส่วนได้มีการรับเงินแล้วเราก็ได้มีการครอบครองที่ไปแล้วในกรณีนี้ถือว่าผู้ขายเขาผิดสัญญาเราสามารถฟ้องร้องฐานผิดสัญญาซื้อขายได้แต่เรื่องนี้ผมว่าไม่ลองเจรจากันก่อนไม่ได้เลยครับพอหนูทำรั้วไปหนูรู้แล้วว่าตรงไหนหนูก็วัดเอาใน50ตารางวาเขาก็มาบอกว่าไม่ให้ทำนะอะไรเงี้ยว่าไอ้สัญญาซื้อขายนี่ยังอยู่ไหมไม่มีสัญญาซื้อขายใดๆเลยค่ะแต่ว่ามีพยานรู้เห็นว่าซื้อขายอ๋อไม่มีสัญญาด้วยเหรอครับแม่ถ้าเกิดไม่มีสัญญาซื้อขายเกมพลิกหน่อยเราเป็นรองหน่อยคือคิดว่าเป็นญาติกันเลยไม่เป็นไรเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะฮะโอเคคนไทยจงฟังนะครับญาติพี่น้องนี่แหละตัวดีบางทีอ่ะเกรงใจมีความรู้สึกว่าการจะต้องมีสัญญาหนังสือมันดูแข็งกระด้างอย่าคิดอย่างนั้นกับคนไทยเพราะถึงเวลาเนี่ยไอ้ที่หักกันไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นเผลอๆดีกว่าคนแปลกหน้ายังดีกว่านะยังมีสัญญาในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็จริงแต่ในกรณีที่เขาครอบครองมาเจตนาเป็นเจ้าของและสงบเปิดเผยเนี่ยนะผมเข้าใจว่ากรณีนี้สามารถไปร้องให้ที่ดินนั้นเป็นการครอบครองปรปักษ์ได้ครับเราอยู่ต่อเนื่องกันมา10ปีเกินกว่า10ปีอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะบ้านหลังเนี้ยพี่ว่าไปลองไปปรึกษาทนายความที่แถวๆนั้นดูก็ได้ครับว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายในการอุ้ยเนน่าจะตังหมดเพราะนั้นคุณสรุปเลยสรุปว่าในกรณีนี้ถือเป็นการครอบครองปรปักษ์ครับมีมุมนี้น่าจะได้อยู่มีมุมนี้น่าจะได้อยู่เพราะว่ามีการอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เจตนาเป็นเจ้าของแต่การครอบครองปรปักษ์นะไม่ได้หมายความว่าเราได้มาเลยนะเราต้องไปร้องต่อศาลก่อนนะแล้วก็ต้องสืบพยานกันว่าเราอยู่สุจริตหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องต่อสู้กันต่อไปแน่นอนครับนี่เห็นไหมเห็นว่าญาติพี่น้องเห็นว่าคนกันเองเห็นว่าเห็นหน้ากันใช่ไม่เอาครับคนรุ่นใหม่เราว่ากันตามกติกาชัดๆเรื่องมวลชนกับทนายมนชัยไลฟ์สดพดุงความยุติธรรมทุกวันพฤหัส1ทุ่มใน Facebook และ YouTube ในเน็ก555ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูใน YouTube Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะ